เรื่องของการขออนุมัติช่วยเรื่องค่าไฟกันบ้างนะคะโดยทางเลขาธิการกรกตก็เปิดเผยบอกว่าคอรมอมีการส่งหนังสือขออนุมัตินะคะในการใช้งบช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าตอนนี้มาถึงกกตแล้วนะคะแล้วก็เตรียมจะบรรจุวาระเข้าที่ประชุมย้ำนะคะว่าเร่งไม่ได้ต้องเป็นไปตามคิวแล้วก็ชี้ว่าขึ้นอยู่กับมติกก,กตว่าจะไฟเขียวเรื่องนี้หรือไม่ค่ะ เรื่องนี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากะกะตนะคะพูดถึงกรณีที่ครามาขออนุมัติงบกลางนะคะจำนวน1 4 6 4ล้านบาทเพื่อนำไปช่วยเหลือในการลดภาระค่าไฟฟ้ารอบเดือนในช่วงเดือนพฤษภาค,คมถึงสิงหาคมเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนโดยบอกว่าขณะนี้ทางสำนักง,งานเลขาธิการครามาเนี่ยได้มีการส่งหนังสือกลับมายัางสำนักง,งานกะก,ะกะตเรียบร้อยแล้วซึ่งเบื้องต้นสำนักง,งานจะต้อง ตรวจสอบนะคะว่าคอรมอได้มีการทําตามเงื่อนไขตามที่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้หรือไม่ทั้งตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์เนื้อหาเหตุผลความจําเป็นเพื่อประกอบความเห็นนําเสนอให้ที่ประชุมกะกะตได้พิจารณาโดยสํานังกงานกกตต้องนําไปบรรจุในระเบียบวาระการประชุมกะกะตนะคะซึ่งเป็นไปตามลําดับในวาระการประชุมไม่มีการเร่งในการหยิบ ที่จะหยิบยกขึ้นมาพิจารณาส่วนจะพิจารณาในสัปดาห์หน้าได้หรือไม่นั้นตรงนี้คือไม่ทราบนะคะต้องไปดูลำดับเรื่องพิจารณาที่อยู่ในวาระการประชุมกกตก่อนหน้านี้ว่ามีมากน้อยเพียงใดในายแสวงบอกด้วยว่าการจะอนุมัติตามที่ครมอขอมาเนี่ย คือจะอนุมัติวันไหนอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมกะกะตรวมถึงอนุมัติงบตามกรอบวงเงินที่คอรมอขอมาหรือไม่ก็ไม่สามารถที่จะให้คำตอบแทนกะกะตได้นะคะแล้วก็เรื่องของค่าไฟแพงเป็นเหตุสังเกตได้นะคุณผู้ชม